สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้พบกันมาหลายวันนะครับก็ติดธุระนู่นนี่นั่นครับเดินทางไปทำงานบวกผสมกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมาครับก็เลยไม่ได้มาทำคลิปไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนกพิราบเท่าไหร่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันนกพิราบนะครับในจุดของอำเภอบัวใหญ่นะครับก็จุดนี้ก็อากาศร้อนแล้วก็มีฝนนะครับแล้วก็มีการบินตามลมในช่วงต้นทางนิดหน่อยนะครับจุดนี้ก็นกของผมก็โอ้โหเสียหายเยอะครับก็คือว่าติดอันดับมาแค่ตัวเดียวครับก็คืออันดับที่205นะครับก็เป็น73618นะครับตัวนี้มันก็เคยติดอันดับที่12โคราชมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังกลับครบอยู่ครับแต่ว่าไม่ครบแล้วสินะเท่าที่รู้ตอนนี้คือขาดไปตัวหนึ่งฮะโกแคงเกอร์ยังไม่กลับมาครับก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็ขออวยพรให้มันขอภาวนาให้มันได้กลับมาโดยเร็วนะครับร่วมแข่งขันต่อนะครับส่วนอีก5ตัวก็ครบครับหงุดหงิดก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็กลับมาครับเป็นนกสปีดช้าครับตัวใหญ่ก็ใกล้แล้วครับกึ่งกลางระหว่างสายการแข่งขันแล้วครับเข้าสู่ช่วงกลางค่อนข้างไปทางปลายนะครับ300ครับไต่ระดับสู่300กิโลเมตรแล้วครับก็สู้กันต่อไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนกพิราบกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็นกพิราบในกรงผมก็สภาพก็โอเคครับไม่ได้ปล่อยบินมาหลายวันครับไม่ได้ปล่อยบินมาหลายวันมันก็อยู่สุขสบายดีครับแล้วก็บางส่วนก็กำลังเพาะลูกนกอยู่ครับกำลังเพาะลูกนกอยู่ก็มีเตรียมไว้ไปแข่งขันมหากรรมครับก็จะส่งวันล็อฟเลสที่มหากรรมว่าจะส่งสัก5-6ไม่ถึง4ตัวไม่เกินฮะ4ตัวเดี๋ยวต้องดูงบประมาณจากทางภรรยาก่อนครับว่าจะอนุมัติที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าจะส่งไปร่วมสนุกครับก็คือไหนๆก็เลี้ยงนกพิราบแข่งแล้วมันก็ต้องไปขอลุ้นกับเขาบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเลี้ยงนกครับก็อยากจะส่งนกที่เราคิดว่าน่าจะพอสู้กับเขาได้ไปลองดูครับไปลองดูหน่อยหนึ่งครับครับตอนนี้อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือไอยุงกัดนะครับมันก็ช่วงผัดขนแล้วครับก็ช่วงที่ผมไปทำงานต่างประเทศกลับมาก็ไม่รู้ว่ามันโดนอะไรนะครับมันเดินกระเพกครับไอยุงกัดเดี้ยงครับผมก็เลยต้องแยกมันออกมาไว้ในกรงส่วนตัวครับให้มันอยู่ของมันตัวเดียวได้พักผ่อนครับตอนนี้ก็จะเห็นมันนอนตะแคงนะครับเพราะว่าขามันเจ็บครับไม่รู้โดนอะไรนะครับคือผมกลับมาจากต่างประเทศมาดูมันก็พบว่ามันเดินขากระเพกอยู่ครับก็เลยต้องแยกมันไว้ก่อนครับทีนี้เราก็มาชมนกกันครับนี่ก็นกในกรงผมครับก็ของเฮียสุราษฎร์ครับตัวนี้ครับก็ลูกของมันก็กำลังจะได้บินสายใต้ที่จะถึงเนี่ยแหละครับเร็วๆเนี่ยครับที่จบจากสายอีสานเนี่ยครับก็จะได้ดูลูกของมันบินสายใต้ครับก็เป็นการทดลองครับตอนนี้ก็มาให้ชมไปเรื่อยๆกันไปก่อนนะครับครับนี่ก็คือเนี่ยครับตัวเมียครับนี่ก็เป็นแม่ของขาวโทมัสนะครับแล้วก็เป็นแม่ของไอ73619ครับก็ติดอันดับมา2ครั้งแล้วครับสายสารส่วนตัวนี้มังฮวยเพิ่งได้มาจากคุณอำนาจนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับคุณน้าบอกก็เอาไปลองดูที่มันจะโอเคไหมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองจะไม่รู้จะหาตัวไหนมาเข้ากับมันดีครับมันเป็นตัวเมียครับไอ้มังโฮยเขาก็อยากได้นกสีมังโฮยเก่งๆไว้เล่นกับเขาบ้างครับลองดูหน่อยครับก็ ช่วงตัวสั้นไปหน่อยครับแต่รูปร่างก็ปาดเปรียวดีนะครับคุณแม่บอกว่าก็นกแข็งเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้เหล่ากอมันครับก็ได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงผมก็เลยเห็นรูปร่างมันดีครับก็เลยเอามาลองดูครับนี่ก็ให้ดูแม่ของใน73619ครับแม่ของขาวโทมัสนี่แหละนะครับนี่ก็ชมกันไปเรื่อยๆครับพอดีผมก็มีช่วงนี้ผมก็มีคำถามนะครับพอดีมีคำถามมาจากทาง YouTube นะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่โอเคเลยครับสุดเลยก็ลักษณะก็คือเขาอยากจะรู้นะครับว่าหลังจากที่เขาเพิ่งได้ข่าวมีการประมูลนกพิราบในราคาแพงๆจากปีป้านะครับปีป้าก็คือปีเจียนพาราไดอะไรเนี่ยนะครับปีเจียนพาราไดปีป้าในต่างประเทศนะครับเขาก็เพิ่งได้ข่าวมาว่า
มีการประมูลนกพิราบแข่งไปในราคาหลายๆล้านนะครับโดยเศรษฐีชาวจีนนะครับเขาก็เลยมาทิ้งคำถามไว้ที่ที่ YouTube ของผมนะครับว่านกพิราบเนี่ยมันจะบินได้อะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับเขาก็ถามมาประมาณ5ข้อนะครับก็มีข้อแรกก็ถามว่าในกรณีที่ปล่อยไกลๆแบบนี้ระหว่างทางกลับนกจะแวะหาอาหารเองหรือแวะพักนอนหลับไหมครับอ๋อครับอันนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่า ขอโทษครับในกรณีที่ปล่อยไกลๆแบบนี้นะครับถ้านกเนี่ยไม่สามารถบินได้ในระหว่างที่ตั้งแต่ปล่อยจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่านกพิราบเนี่ยจะไม่บินตอนที่พระอาทิตย์มืดไปแล้วคือแสงสว่างไม่พอเนี่ยนกพิราบจะต้องมันไม่บินครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันอาศัยแสงพระอาทิตย์จะต้องสว่างมากๆในการบินนะครับอย่างเช่นเวลาประมาณ6โมงพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าเนี่ยนกก็จะเริ่มไม่บินแล้วครับมันก็จะแวะหาที่นอนนะครับแวะหาที่หลับที่นอนก็คือสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเช่นตามอาคารบ้านเรือนเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคอนโดร้างอย่างเช่นภาคใต้สายใต้ที่เขาแข่งกันนะครับก็จะมีคอนโดร้างที่ในละแวกใกล้ๆเลยหัวหินมานิดนึงครับมันก็จะมีตึกร้างตึกอะไรพวกนี้ครับมันก็จะไปเกาะนอนแบบนั้นนะครับแล้วก็ถามว่ามันจะกินอาหารไหมครับนกพิราบอดน้ำไม่ได้นะครับต้องกินน้ำครับทันทีนกพิราบเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะกินน้ำเนี่ยแทบจะทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องกินแล้วครับแล้วแต่ความอึดของแต่ละตัวนะครับบางตัวก็กินบ่อยบางตัวก็ไม่ค่อยกินนะครับบางตัวอาจจะได้ครึ่งค่อนวันแล้วค่อยกินสักทีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนกพิราบนี่เป็นนกที่กินน้ำเยอะครับมันจะต้องแวะนอนครับถ้าบินไม่ถึงภายในวันเดียวนะครับมันต้องแวะนอนครับทีนี้การจะนอนที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนกแล้วครับก็นกแต่ละตัวก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันครับบางตัวก็มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดในกลางค่ำกลางคืนได้ดีครับคือเอาตัวรอดจากงูจากแมวจากนกเค้าแมวนกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนนะครับนกแต่ละตัวก็มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่การฝึกแล้วก็ประสบการณ์ของมันแต่ละตัวครับอันนี้ก็เป็นคำถามข้อแรกนะครับก็คือสรุปว่านกแวะนอนแล้วก็หาอาหารกินนะครับกินน้ำกินอาหารนะครับเท่าที่มันจะทำได้นะครับส่วนข้อ2ที่เขาถามว่านกเขาหรือนกสายพันธุ์อื่นๆสามารถฝึกให้บินกลับแบบนกพิราบได้ไหมครับอันนี้ผมเท่าที่ผมรู้มานะครับนกยังไม่มีนะเท่าที่รู้นะครับคือบินในระยะแค่ใกล้ๆเนี่ยไปปล่อยแล้วบินเนี่ยมีนะฮะนกแก้วนกอะไรเนี่ยปล่อยได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงนกแบบฟรีนะครับเป็นฟรีเบิร์ดนะครับฟรีเบิร์ดฟรีไฟน์เบิร์ดนะครับก็คือเราถือนกไปปล่อยให้มันบินเนี่ยรอบสนามหญ้าแล้วมันก็กลับมาโดยการใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวฝึกนกนะครับเพราะว่านกจะรู้ว่ามันจะกลับมาถึงมือคนมันจะได้กินนะครับก็อย่างเช่นนกแก้วนกหลายชนิดฮะที่เขาทำแบบนี้ได้นะครับนกเอี้ยงนกอะไรก็ฝึกได้นะครับนกเหยี่ยวก็ทำได้นะครับก็คือบินกลับแบบว่าไปปล่อยแค่ระยะมองเห็นด้วยสายตาเราและนกเนี่ยนะครับมันกลับนะครับแต่แบบนกพิราบเนี่ยคือปล่อยเป็นร้อยโลเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีนกชนิดอื่นทำได้นะครับก็เท่าที่รู้ก็จะมีแค่นกพิราบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านกพิราบมีชุดกล้ามเนื้อที่เยอะครับชุดกล้ามเนื้อที่เยอะก็คือในทรวงอกของนกพิราบนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าอกไปจนกระทั่งถึงช่องท้องอะไรทั้งหมดเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับซึ่งโดดเด่นกว่านกชนิดอื่นครับเพราะว่านกชนิดอื่นจะไม่มีชุดกล้ามเนื้อที่ใหญ่เท่านกพิราบนะครับฉะนั้นนกพิราบก็เลยเป็นนกที่บินได้ไกลนะครับแล้วก็สามารถบินต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานครับเป็น10ชั่วโมงครับบินก็คือพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันบินได้นะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อ2นะครับก็คือว่านกเขาอะไรพวกนี้ไม่มีผมไม่เคยรู้นะครับว่ามีการบินระยะไกลแบบนกพิราบนะครับแต่บินระยะใกล้ๆแค่แบบรอบสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยมีนะครับมีนกแก้วนกขุนทองนกเอี้ยงเนี่ยแล้วก็นกเหยี่ยวเนี่ยบินได้นะครับระยะแค่แบบในสนามฟุตบอลไปปล่อยที่โล่งๆแล้วก็ยื่นมือให้มันกลับมาเงี้ยได้นะครับแต่ว่าบินข้ามจังหวัดนี่ไม่มีนะครับยังไม่เคยได้ยินนะครับมีก็แค่นกพิราบนะครับส่วนคำถามข้อ3ก็คือระยะทางไกลสุดที่นกพิราบสามารถบินกลับได้ประมาณกี่กิโลเมตรครับคือผมก็เคยแต่ได้ยินมานะครับว่าเป็นพันกิโลนะครับคือเป็นพันอัพนะครับแต่ก็
ข้อมูลมีน้อยมากครับผมพยายามลองหาแล้วก็ยังไม่เจอแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแต่โดยสำหรับผมแล้วผมคิดว่าระยะ1,000 กิโลเนี่ยนะครับภายใน2 วันเนี่ยมันน่าจะกลับได้ครับภายใน2 วันนะครับคือว่าถามว่าไกลกว่านี้นกพิราบบินได้ไหมบินได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีแหล่งอาหารแล้วสิครับคือพลังงานสำรองที่มันสะสมไว้ในร่างกายนะครับในชุดกล้ามเนื้อในชุดตับอะไรของมันเนี่ยจะถูกใช้จนหมดแล้วนะครับถ้าเกินจาก1,000 กิโลเนี่ยมันก็อาจจะลำบากในการที่จะต้องกินอาหารแล้วล่ะครับคือถ้ามันในเส้นทางที่มันบินไม่มีอาหารไม่มีแหล่งน้ำให้มันกินเนี่ยผมว่า1,000 กิโลก็สุดแล้วครับมันคงเหนื่อยเต็มทนแล้วครับคือว่าฝืนเกินไปแล้วถ้าจะไกลกว่านี้คือมันอาจจะบินได้หลายพัน2,000-3,000 กิโลแต่ว่านั่นหมายถึงว่าตลอดระยะเส้นทางต้องมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้มันกินนะครับอันนี้เป็นตามความคิดของผมนะครับผมก็อาศัยจากประสบการณ์ที่เห็นกันอยู่นะครับที่เคยเลี้ยงแข่งนะครับผมคิดว่าระยะ1,000 กิโลเนี่ยบินได้แต่ถ้าไกลกว่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่สภาพของเส้นทางแล้วครับว่าถ้าเป็นทะเลทรายแหล่งน้ำไม่มีเป็นภูเขาไม่มีเมล็ดพืชให้มันกินมันน่าจะหมดแรงฮะเกินจาก1,000 กิโลน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับถ้า1,000 กิโลก็คงพอไปได้ครับแล้วก็ข้อ4นะครับคำถามต่อมาข้อ4จำเป็นต้องทำสัญลักษณ์อะไรไว้บนหลังคาบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้านให้นกจดจำได้เวลาบินกลับไหมครับอันนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าในการที่เราจะเลี้ยงนกพิราบเพื่อทำให้มันจำบ้านโฮมมิ่งนะครับก็คือตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราจะเริ่มมีการปล่อยมันให้มันบินรอบบ้านครับนั่นคือการทำให้มันจำได้เองนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำสัญลักษณ์อะไรนะครับนกพิราบจะจดจำสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เองครับมันจะรู้เลยว่าอ๋อมีต้นไม้ตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมันจะจำต้นไม้จำหลังคาจำสีหลังคาบ้านต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงนะครับมันจำได้ครับเราไม่ต้องทำสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะครับแต่ก็มีกรงแข่งบางกรงเขาพยายามทำสีหลังคาให้โดดเด่นคือให้มองเห็นได้จากระยะไกลนกจะได้พุ่งตรงลงมาโดยไม่ทำให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็มีเทคนิคของแต่ละกรงแข่งเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับบางกรงก็ทำสัญลักษณ์ให้นกเห็นแต่ไกลเลยจะได้ทิ้งลงมาเลยทีเดียวลงปั้นเลยหยุดนาฬิกาเป๊ะได้เพิ่มอีก5วินาทีก็อาจจะทำให้หมายถึงชัยชนะที่1ได้นะครับ5วินาทีนั้นก็สำคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับข้อ4นะครับส่วนคำถามต่อมาข้อ5มีบ้างไหมที่นกกลับมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ปล่อยวงเล็บสูญหายบอกได้เลยว่ามีครับหายทั้งฝูงก็มีนะครับก็คือว่าอย่างเช่นกรณีที่ไปปล่อยในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับเช่นวันที่มีหมอกเยอะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดพายุฝนในระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยมีนะครับเคยได้ยินนะครับหายไปเลยครับทั้งฝูงครับหลายร้อยตัวเป็นร้อยตัวก็มีนะครับเหลือรอดกลับมาได้ไม่กี่ตัวก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจากภัยธรรมชาติซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์นะครับมนุษย์ที่จัดการแข่งขันเราก็พยายามปกป้องนกอย่างที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าภัยธรรมชาติบางอย่างก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าเราคอนโทรลไม่ได้ครับแผ่นดินไหวอยู่นกบินอยู่เนี่ยแผ่นดินไหวทำให้การรับรู้ถึงขั้วแม่เหล็กของสนามขั้วเหนือนะครับขั้วแม่เหล็กขั้วโลกเหนือนะครับมันเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้นกเนี่ยหลงทิศทางได้ครับแล้วก็หลุดไปจากเส้นทางที่การบินที่มันเคยคาดว่ามันน่าจะบินกลับถึงบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบ5ข้อที่คุณอาร์ตี้ NB ถามมาใน YouTube ของผมนะครับก็คงได้รับคำตอบไปนะครับโอเคแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตาม YouTube ของผมนะครับก็น้องๆรุ่นใหม่หรือคนที่มีความสนใจในกีฬานกพิราบแข่งนะครับก็มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามอยู่นะครับเพราะว่าต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องการนกเลี้ยงนกพิราบแข่งให้กับบุคคลทั่วๆไปเลยครับให้เข้ามาเรียนรู้มารู้จักมาสัมผัสกับความสนุกความน่ารักความมีเสน่ห์ของนกพิราบแข่งนะครับวงการนกพิราบของเราจะได้เจริญก้าวหน้าต่อๆไปนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับจะฝากเป็นคำถามเป็นพิมพ์มาหรือจะฝากเป็นข้อความ LINE ID ก็แอดมาได้เลยครับผมมีแสดงอยู่แล้วนะครับใน channel ของผมนะครับโอเคยินดีตอบนะครับแล้วก็ไม่ให้คลิปนั้นยาวเกินไปครับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ